สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดผมตอนเช้าแบบนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook Fanpage โทนบางแค FC นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยนะครับโทนบางแคพักเครื่องเมืองไทยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเจอกันเช้าๆแบบนี้นะครับก็มีแต่ความรู้นะครับเอามาให้กันนะครับมามอบให้กันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้นะครับที่มาแบ่งปันกันทุกวันนะครับที่นี่นะครับดูเหรียญกันมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้เรามาดูพระเนื้อดินกันบ้างนะครับเราดูพระเหรียญกันมาหลายวันแล้วนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะครับนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพ่อโหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับนี่คือหลวงพ่อโหน่งนะครับผมจะบอกนิดนึงว่าพระหลวงพ่อโหน่งเนี่ยจริงๆแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเนื้อดินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าท่านจำพิมพ์แม่นนะเล่นง่ายเลยนะครับเล่นไม่ยากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นง่ายเล่นง่ายนะครับจำแม่พิมพ์ให้แม่นนะครับจำแม่พิมพ์ให้แม่นวันนี้เอามาให้ดู3องค์นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกองค์นึงนะครับนี่เดี๋ยวแกะให้ดูอีกองค์จำแม่พิมพ์ให้แม่นจำโซนเนื้อให้แม่นนะครับถ้าจำแม่พิมพ์ได้จำโซนเนื้อได้นะครับเล่นง่ายเลยหลวงพ่อโหน่งนี่เก๋ไม่เหมือนนะครับใครเข้ามาแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแชร์เป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวแกะให้ดู3องค์เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอนะครับคือซุ้มกอเนี่ยนะครับมันมีซุ้มกอมันมีหลายพิมพ์นะครับแต่ที่ผมกำลังให้ดูเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพิมพ์นิยมสุดนะครับเป็นนิยมสุดนะครับเป็นนิยมสุดนะครับเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีครับก็อยากให้เป็นแบบนั้นครับอ่ะนี่ครับตอนนี้ผมหยิบขึ้นมานะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะนะครับตอนนี้หยิบขึ้นมานะครับ3องค์นะครับ3องค์เลยนะครับ3องค์เลยนะครับ3องค์เลยนะครับนี่คือพระซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งนะครับเวลาดูอย่างไรนะครับดูอย่างไรคุณต้องจำพิมพ์ให้แม่นนะครับเนี่ยนะครับ3องค์นี้นะครับ3องค์นี้นะครับผมบอกเลยว่าพระเนี่ยพิมพ์เดียวกันนะครับอยู่ที่กดนะครับอยู่ที่ลักษณะการกดหลวงพ่อโหน่งนี่ต้องบอกก่อนนะครับเราจะสังเกตง่ายๆคือเป็นลักษณะแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับคุณดูง่ายๆเนี่ยนะครับท่านจะเห็นเนี่ยแม่พิมพ์หน้าเดียวการที่เป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวเนี่ยนะครับปั้นเนื้อนะครับแล้วกดลงแม่พิมพ์เนี่ยมันก็จะมีขอบเห็นไหมครับมันก็จะสุดขอบแค่ไหนสุดแม่พิมพ์แค่ไหนแค่นั้นพอปั้นเนื้อนะครับกดพิมพ์ออกมานะครับเหลือเนื้อเกินก็มาปาดออกนะครับอย่างเงี้ยปาดออกเนี่ยพวกนี้ปาดออกนั้นนะครับองค์นี้นะครับกดได้พอดีนะครับกดได้พอดีก็ปาดน้อยหน่อยเห็นไหมครับแต่ก็จะมีรอยปาดรอยสับนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยปาดรอยสับนะครับนะพระโหน่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่แพงแต่โบราณนะเห็นไหมเป็นแม่พิมพ์เป็นลักษณะแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับเนี่ยเวลากดไปเนี่ยมันสุดแม่พิมพ์เห็นไหมครับตรงเนี้ยมันสุดแม่พิมพ์นะครับพอสุดแม่พิมพ์ปั๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยสุดแม่พิมพ์นี้เขาเรียกสุดแม่พิมพ์ละนะครับเนื้อที่เกินนะครับเขาก็จะใช้ของมีคมนะครับปาดออกนะปาดออกนะครับตอนหมาดๆนะปาดออกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปาดออกปาดแต่งนะครับให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะครับแต่งี้ผมจะบอกว่าถ้าเราดูแบบโบราณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปองนะครับขอบคุณคุณอีกครับโอ้โหไม่เป็นไรครับสบายสบายนะพวกกันนะครับถ้าเราดูนะครับพิมพ์เนี้ยนะครับ
จริงๆแล้วองค์พระเท่ากันหมดนะครับแต่บางท่านอาจจะมองเฮ้ยพี่องค์บนเนี่ยมันยาวกว่าคือต้องบอกงี้แม่พิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วแม่พิมพ์เหมือนกันนะครับแม่พิมพ์องค์พระเนี่ยนะครับองค์ความยาวเนี่ยอาจจะยาวกว่าเนี่ยคุณเดี๋ยวผมจะเทียบแบบนี้นะครับแป๊บนึงนะครับผมจะเทียบแบบนี้เทียบแบบนี้องค์นี้นะครับจะยืดกว่ามันมีต้อกับยืดก็คือผมว่ามันอยู่ที่กฎมากกว่าแต่แม่พิมพ์อ่ะนะครับคุณดูองค์พระเดี๋ยวเท่ากันเนี่ยองค์พระเนี่ยเท่ากันมันมีต้ออย่างเงี้ยมันต้อๆหน่อยอันนี้มันจะยืดนะครับก็คือมันอยู่ที่การกดนะครับถ้ากดเต็มแม่พิมพ์นะครับถ้ากดเต็มแม่พิมพ์นะครับมันก็จะยืดๆนะครับถ้ากดแบบว่ากดแค่มันผมว่ามันอยู่ที่ระหว่างเนื้อเนี่ยมันแห้งมันใกล้แห้งนะมันก็จะทำให้การเซตตัวของพระเนี่ยมันต่างกันนะครับมันใกล้แห้งแล้วพวกนี้เขาไปเผาอีกทีนะครับแต่ตำหนิในพิมพ์เนี่ยมันมีแต่โบราณอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับตำหนิในพิมพ์เนี่ยนะครับเวลาคุณส่องเข้าไป1เลยคุณจำพิมพ์แม่พิมพ์ให้แม่นถ้าคุณจำแม่พิมพ์แม่นนะครับเนื้อเนี่ยจำแม่พิมพ์แม่นจำเนื้อให้แม่นจำธรรมชาติให้แม่นคุณดูได้แล้วนะครับเวลาส่องเข้าไปเนี่ยนะครับพระหลวงพ่อโหน่งเนี่ยนะครับสไตล์ก็จะคล้ายๆหลวงพ่อปานแต่ว่าจะมีแต่หลวงพ่อปานจะเป็นดินกรองนะครับก็คือดินกรองเม็ดดินจะเท่ากันหมดนะครับแต่สูตรการทำนะครับสูตรการทำเนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันนะครับแต่พ่อโหน่งเนี่ยนะครับจะมีกวดเล็กกวดใหญ่นะครับมันจะไม่เสมอกันเหมือนหลวงพ่อปานถ้าหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับเขาจะกวดเม็ดกวดเขาจะเท่ากันหมดนะครับดูพิมพ์แบบโบราณนะครับมันจะมีตำหนิในพิมพ์นะครับมันจะมีในตำหนิในพิมพ์สำคัญเลยนะครับจำหน้านะครับจำหน้านะจำหน้าจำหูนะครับสวัสดีพี่ธีรศักดิ์นะครับจำหน้าจำหูนะครับจำหน้าจำหูนะครับจำองค์พระนะครับจำความแม่นยำนะครับนี่นะครับตำหนิโบราณนะครับดูข้างหูตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมครับตรงไม้ผมเนี่ยตรงที่ไม้ผมจี้เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีขีดคล้ายๆเส้นแตกในพิมพ์เห็นไหมครับเห็นไหมข้างหูเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมส่องให้ดูคุณจะเห็นชัดๆเลยนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มมังมดนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยมันอยู่ในพิมพ์เลยเส้นแตกข้างหูเนี่ยนะครับหนึ่งองค์นะครับมีนะองค์นี้มีหนึ่งขีดนะเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับดูอีกองค์หนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมมีทุกองค์ผมบอกเลยว่ามีทุกองค์คุณดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างหูอันนี้ตำหนิในพิมพ์นะครับตำหนิในพิมพ์เลยนะครับสององค์มีนะครับดูองค์นี้องค์นี้ยืดนะยืดนะมองตาเปล่าเห็นเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นตำหนิในพิมพ์ของเขานะครับเป็นตำหนิในพิมพ์เลยนะครับเป็นตำหนิในพิมพ์เลยนะครับสวัสดีพี่วันชัยพิสารนะครับต่อไปนะครับอันนี้ตำหนิโบราณนะครับแบบที่เขาดูกันแบบโบราณข้างมือนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้างมือก็จะมีเส้นแตกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในพิมพ์เหมือนกันนะครับมากน้อยต้องเห็นเห็นไหมครับแต่คุณต้องดูให้มันเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่แบบว่ามาเขี่ยขึ้นมาหรือตั้งใจให้มันติดนะครับดูให้มันเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนะครับแม่อันนี้บี้ไปนิดนึงนะอันนี้จังหวะที่กดหน้าแม่พิมพ์ตรงนี้มันคงจะแบบเนื้ออ่อนนะเนื้อมันยังไม่แห้งนะคงจะไปจังหวะหยิบอย่างเงี้ยหยิบมาโดนแล้วมันก็บี้เข้าไปไม่เห็นนะครับนะครับเส้นเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับเส้นไปบอกไปแล้วนะครับแต่ถ้าองค์ไหนชัดๆนะครับมันจะมีเส้นตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นขึ้นไปเส้นน้ำตกตรงนี้องไหนชัดๆเนี่ยมันจะขึ้นเลยตรงนี้นะครับชัดๆเนี่ยจะขึ้นเลย
นะครับแต่นี้มันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ชัดไม่ขึ้นนะครับตำหนิในพิมพ์พระเนื้อดินเนี่ยนะครับผมจะบอกนิดนึงว่ามันก็มันไม่แน่นอนเสมอไปนะครับมันไม่แน่นอนเสมอไปข้างไหล่ลืมบอกข้างไหล่มันจะมีข้างไหล่มันจะคล้ายๆเนื้อกันเกินตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับนะครับเราดูดีๆนะครับเราค่อยพิจารณานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อเกินนะครับนะครับเห็นไหมเป็นก้อนเนื้อเกินนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยถ้าไหนชัดๆจะชัดมากเลยเนี่ยเนื้อเกินนะครับเนี่ยชัดมากเลยเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะครับเวลาพิจารณานะเพื่อนๆนะครับเวลาพิจารณา1คุณดูพิมพ์จำพิมพ์ให้แม่นนะครับจำพิมพ์ให้แม่นเลยนะครับพิมพ์เนี่ยพิมพ์ให้แม่นเป็นพระนะครับจำไว้เลยว่ามันเป็นพระพิมพ์หน้าเดียวนะครับพิมพ์หน้าเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะวางหยิบขึ้นมาอย่างนี้เป็นพระพิมพ์หน้าเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีเส้นสุดขอบพิมพ์นะครับมันจะมีสุดขอบพิมพ์เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะสุดขอบพิมพ์เห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยสุดขอบพิมพ์สุดขอบพิมพ์นะครับพอสุดขอบพิมพ์แล้วเขาก็จะปาดนะครับปาดอย่างเงี้ยพอของมีคมเนี่ยปาดนะครับปาดแต่งปาดบนนะครับปาดแต่งนะครับให้เอาเฉพาะองค์พระนะครับตำหนินะครับข้างหูข้างไหล่ข้างแขนนะครับจำให้แม่นนะครับข้างหูข้างไหล่ข้างแขนจำให้แม่นนะครับเนื้อโซนเนื้อนะครับโซนเนื้อก็จะโซนแห้งๆนะครับเป็นดินเผาโซนแห้งๆคล้ายๆพ่อปานแต่จะกระด้างกว่านะครับกวดจะหนากว่านะครับมีกวดสลับซับซ้อนนะครับจะไม่เหมือนพ่อปานพ่อปานจะเป็นดินกองแต่พ่อโหน่งเนี่ยจะมีทั้งมีกวดเล็กกวดใหญ่กวดน้อยนะครับมีเหมือนกันองค์ไหนสวยๆตำหนิจะติดชัดคมมากนะครับหลังมี2แบบเขาเรียกว่าหลังปทุนนะครับหลังปทุนอย่างเงี้ยเรียกหลังปทุนหลังมันจะอูมกับหลังแบนนะครับเนี่ยหลังปทุนกับหลังแบนมี2แบบนะครับแต่ที่เราจะเห็นบ่อยๆคือหลังปทุนหลังอุ้มๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยสำคัญที่สุดนะครับจำผมไว้เลยนะครับแม่พิมพ์จำให้แม่นพ่อหน่งซุ้มกอทำไม่ได้นะครับเก๊ไม่เหมือนคือแม่พิมพ์นะครับส่วนอื่นเนี่ยผมว่าใกล้เคียงมากนะแต่แม่พิมพ์เนี่ยทำไม่เหมือนนะครับสวัสดีคุณเก่งครูหวีนะครับแม่พิมพ์ทำไม่เหมือนนะครับคุณดูดีๆตำหนิข้างหูต้องมีนะครับเนี่ยเส้นข้างหูเนี่ยต้องมีนะครับเส้นแองเนื้อเกินข้างไหล่เนี่ยต้องมีนะครับขีดข้างแขนต้องมีทุกองนะครับเนี่ยขีดข้างแขนนะครับเนื้อคล้ายขุนแผนบ้านก่างไหมคล้ายๆแต่ว่าไม่เหมือนเพราะว่าบ้านก่างเนี่ยมันมีอายุที่มากกว่าเยอะนะครับบ้านก่างเนี่ยอายุต้องมีตั้ง400ปีนะครับพ่อโหน่งเนี่ยอายุประมาณไม่เกิน200ปี100กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุอนามจะห่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องพิจารณาตามอายุพระด้วยนะครับเนื้อแห้งนะครับมี2ถึง3โซน2 3โซนคือโซนนี้โซนมาตรฐานเนี่ยโซนนวลๆเนื้อดินนวลๆนะครับโซนแดงนะครับโซนแดงส้มแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโซนดำๆเขาเรียกว่าเผาผ่านนะครับเผาแบบไหม้นะโซนดำๆมีนะครับดูกระหนกนะครับถ้าไหนชัดๆกระหนกพวกนี้นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมข้าวหลามตัดเนี่ยกระหนกพวกนี้นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมข้าวหลามตัดเลยเป็นเหลี่ยมๆนะครับเป็นเหลี่ยมคมนะคมชัดแม่พิมพ์องค์ไหนสวยๆแม่พิมพ์จะคมชัดมากนะครับอันนี้คือหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันนะครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดพระเกจิของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแบบนี้นะครับองค์นึงหลักแสนนะครับสวยๆเนี่ยหน้าตาปิ้นๆเนี่ยหลายๆแสนนะครับถ้าองค์ไหนหน้าตาขึ้นชัดๆองค์นึงหลายๆแสนนะครับสภาพนี้ก็แสนกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแสนกว่าหมดนะครับเนี่ยพอติดเค้าโครงเนี่ยแสนกว่าหมดเพราะนั้นเนี่ยเวลาเจอใหญ่พลาดผมบอกเลยใหญ่พลาดนะครับดูด้วยนะครับมีอุดมีซ่อมมีหักหรือเปล่านะครับพิจารณาดีๆเพราะว่าพระพวกนี้มีซ่อมแต่โบราณเยอะนะครับ
อ่ะก็นี่ก็แบ่งปันความรู้กันนะครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจเองนะครับวันนี้เรามาดูเนื้อดินนะครับหลวงพ่อโหน่งคอมดันนะครับก็ฝากความรู้ไว้สักเท่านี้ใครจะปล่อยพระผมนะครับมาที่พันทิพย์งามวันชั้น3นะครับหรือว่าส่งไลน์มาเนี่ยจะติดต่อกับเฉพาะองค์ที่สนใจอยากจะเช่านะครับใครมีพ่อโหน่งใครมีแบบนี้ขายผมได้นะครับสวยๆองค์นึงหลายๆแสนนะครับผมรับเช่านะครับก็เรียนเชิญนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แชร์ให้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็จะหาความรู้นะครับที่ผมพอมีอยู่บ้างเนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับก็จะมานะครับเสริมทักษะให้กันนะครับจะได้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมทนบางแคต้องไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ